ขาดบุคลากรที่รู้จริงๆนี่เรื่องนี้รู้จริงๆเพราะว่าจบทางด้านนี้มามันไม่ใช่ใครจบได้ง่ายนะครับAI ไม่ใช่ใครจบง่ายๆนะครับก็ต้องการกันมากเหลือเกินถือว่าเป็นต้นทางของสมองเลยต้นทางของสมองเลยI don't know about it.
ิร์ฟหน่อยวันนี้คืออะไรพี่สาวเพื่อนโอ้ครับที่ถูกแล้วครับครับครับโอ้เบาไหมเบาครับถูกทีแล้วครับของความมีหายครับมันจะไม่มากกว่านี้แน่นอนครับเบาวูบขึ้นอะไรครับเบาเลยนะครับเบาวูบเลยเนาะครับแต่ว่าถูกแล้วถูกมาถูกทางแล้วครับครับใช้ได้นะครับครับเบานะเบาครับเบาสองข้างเท่ากันไหมเบาไหมเบาครับเบาครับข้างขวาต้องจะเบากว่าครับดูที่จะเท่ากันไหมลองให้เวลาผ่านไปนะครับดู
เท่ากันไหมต่อไปก็ศีรษะได้ไปล้างมือไปครับใช่ครับขอบคุณครับมาครับมีตัวไม่ครับมองไ
ญชาครับคนในบ้านทั้งหมดป่วยกันหมดแล้วใครจะดูแลใครครับสุดท้ายแล้วครับนะครับเราต้องไม่เป็นอะไรเนาะครับเราจะได้ดูบิดอนมารดาครับนะพลิกกับขั้วเลยครับผมครับเป้าหมายคือรางวัลโนเบลนะครับนี่นะคือวิทยาศาสตร์เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเนี่ยฮะนี่แหละตรงนี้น่ะเป็นเคสสตาร์ดี้พิสูจน์ด้วยตัวเองผมนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์ครับพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถรักษามนุษย์ได้จริงไหมมันเป็นคำถามเรากำลังไฟเอาหามันเวลาเดียวครับเป็นเคสสตาร์ดี้ในรูปแบบที่เป็นการทดลองทำเลยนะครับมันไม่ใช่ทฤษฎีเลยครับชัดเนาะครับชัดครับสรุปให้ได้ผ่านแคสชิ้นนี้ให้ได้ครับเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวบุกเบิกครับที่จะนำไปสู่รางวัลโนเบลครับเรื่องสุขภาพผมมองไว้ล่วงหน้าแล้วนะว่ารางวัลโนเบลมีโอ้โหหัวใจก็ได้ครับรักษาหัวใจได้ได้แล้วเราก็รางวัลโนเบลให้ด้วยเพราะทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถหาต้นทางของต้นเหตุของโรคหัวใจเขาหาไม่ได้เบาหวานเหมือนกันครับเขาไม่สามารถรู้ต้นทางแต่เรารู้ต้นทางหรือต้นเหตุแล้วอธิบายต้นทางต้นเหตุตรงนี้ผ่านภาษาอังกฤษงั้นต้องเก่งภาษาอังกฤษครับไม่มีอะไรอ้างอิงมากเอาวิชาฟิสิกส์เนี่ยล้วนๆเลยอ้างอิงครับอ้างถึงด้วยวิชาฟิสิกส์อย่างเดียวเพราะว่าเราพูดถึงด้าน energy ครับ energy ก็มีแค่2อย่างเพียวกับอิมเพียวเท่านั้นครับพอเราพูดถึง energy เราพูดถึงควาร์กแล้วครับมันนิวเคลียสเวลามันแตกเป็นโปรตอนโอเคนะหรืออิเล็กตรอนก็ได้ตรงนี้คือ energy ครับครับ energy เป็นหมดแล้วครับเป็นควาร์กเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กเป็นฮิกเป็นโบซอนไปแล้วครับเห็นไหมฮะครับ
มองออกไหมครับครับมองออกนะตรงนี้เพราะว่า point of view ของวิชาฟิสิกส์คือถ้าไม่รู้จัก point ตรงนี้ฮะมันไปหา AI ไม่ได้มันไปหาทฤษฎี AI ไม่ได้แน่นอนครับมาถึงวันนี้ก็พูดถึงควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้าไปแล้วครับควอนตัมไม่มีอะไรมากเลยถ้ามันไปแนวราบก็คือแค่นี้เองควอนตัมแหว่งอยู่เงี้ยฮะถ้าแนวดิ่งก็อยู่แค่นี้ควอนตัมควอนตัมถือว่าสูงที่สุดแล้วครับที่จะนำมาใช้ในความเป็นโลกใบนี้ของมนุษย์สามารถหยิบมาใช้ได้เกินกว่าควอนตัมก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่กำลังพูดถึงเวลานี่แหละครับครับงั้นพอเวลาเข้าสู่ตัวเองเมื่อกี้นี้เอาว่าครับแปลว่ามันล้างไปแล้ว มันล้างอะไรคำตอบสุดท้ายเดี๋ยวเพิ่งต่อรองครับพลังงานบริสุทธิ์มันเซตอัพเข้าอยู่ในตัวบอดี้แล้วแล้วมันก็จะไปgenerate ของมันเองครับให้ตัวไม่บริสุทธิ์เนี่ยออกจากร่างกายเราไปครับผลก็คือโปร่งเบาสบายนอนหลับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงครับพอยต์นี้สำคัญครับครับกำลังคุยกันอยู่ระหว่างคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ท็อปนะมันไม่ใช่ท็อปไฟนะฮะท็อป10เอาท็อป10ของโลกได้ไหมในกลุ่มนะกลุ่มท็อปครับคือศาสตร์ต่างๆมันมีทั้งหมด10ศาสตร์ก็แล้วกันครับแล้วก็อยู่ในไลน์ของศาสตร์นั้นครับไลน์นั้นคือไลน์วิชาฟิสิกส์แต่มันมาในเรื่องของคลื่นคือคอมพิวเตอร์พอพูดเรื่องคลื่นแสงก็เป็นคลื่นเสียงก็เป็นคลื่นความร้อนก็เป็นคลื่นครับพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางของคลื่นนั้นแปลว่าไม่มีคลื่น ตัวนี้ตัวที่วิทยาศาสตร์หาไม่เจอครับตัวไม่มีคลื่นนี่แหละครับหรือว่าไร้คลื่นครับคนไหนคิดคลื่นความถี่ที่เหนือคลื่นคนนั้นก็แปลว่าแอดวานซ์ไปแล้วครับไม่รู้จะแอดวานซ์เพราะความคิดที่เกินขึ้นที่เขาใช้กันอยู่เวลานี้ครับนั่นคือแอดวานซ์ไปแล้วครับมาถึงวันนี้มันน่าจะสุดเลยครับควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะใช้ได้ถึงตลอดศตวรรษนี้เลยนะครับศตวรรษนี้คงไม่มีอะไรเกินไปกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้กันครับยกเว้นศตวรรษหน้าถ้าผมบอกว่าศตวรรษเนี้ยไอ้เรื่องคลื่นมันสุดขั้วไปแล้วสุดขั้วในศตวรรษนี้นะครับส่วนคำว่านิวเคลียร์เนี่ยผมว่ามันหยุดตั้งแต่ศตวรรษที่แล้วนะศตวรรษนี้ก็รอกดปุ่มนั่นเองไม่ค้นไปอีกแล้วครับเพียงพอแล้วครับที่หยุดไม่ได้คือคลื่นศตวรรษหน้ามนุษย์จะเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ครับครับผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมมากแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่เลยนะครับครับให้กับมนุษย์ได้รู้จักกับสิ่งที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ผมเนี่ยคือตัวจริงเสียงจริงเลยเพราะฉะนั้นนาทีนี้เอาบอดี้เข้ามาเทสเองครับ
นี่คือวิทยาศาสตร์ครับแต่เราเทสในเชิงธรรมชาติครับไม่ใช่เทสในเชิงวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์มาไม่ถึงตรงนี้ครับชัดเจนครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่ไปได้มาจากอังกฤษครับด็อกเตอร์ AI ประเทศไทยในนี้ไม่เกิน10คนแน่นอนหรือมีไม่ถึง5คนด้วยซ้ำไปดูสิครับมันไม่ใช่ฟิสิกส์สาขาอื่นนะครับสาขานี้มันฝึกยากเรียนยากเหลือเกินมันเกินจินตนาการมนุษย์นะที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับไอน์สไตน์ก็ขนาดนั้นแต่ไอน์สไตน์ไม่เคยมีผลงานนะให้รู้ไว้ไม่มีเลยมีแต่ทฤษฎีครับแต่ก็ยกย่องว่าเขาแน่นะครับครับแต่ทำอะไรไม่เป็นเลยครับลุงออกไม่ยอมรับจะไปยอมรับคนที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยไม่ได้หรอกครับมันว่างเปล่ามันนอตติ้งอ่ะเป็นทฤษฎีที่เขาพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเช่นไอ้ที่พิสูจน์ได้นะทดลองได้นะก็คือทำให้สสารแตกเป็นพลังงานก็คือนิวเคลียร์นั่นเองมีข้อเดียวในกระบวนทัศน์ของไอน์สไตน์ข้อต่อมาเอาพลังงานมาเป็นสารเนี่ยทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้เลยต่อมาทำให้สสารหมดมวลก็ยิ่งทำไม่ได้นะแต่ทฤษฎีมันคิดได้อ่ะชัดเจนสิ่งนี้จิตรู้ได้แล้วทำได้ด้วยเช่นทำสสารเป็นพลังงานน้ำฝนเป็นสสารใช่ไหมครับครับมันมาจากอากาศ H2O ครับ H2O เนี่ย H ก็ยังไม่เพียวนะครับครับO ก็ไม่เพียว C คาร์บอนก็ไม่เพียวครับจอลึกเข้าไปเพราะมันเป็นอะตอมถ้าเพียวมันก็ต้องนิ่งนะครับเป็นสแตติกพลังงานที่มันซ่อนอยู่สแตติกนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์ลุงออกเอามาใช้ได้ตัวนี้ฮะใช้กับบอดี้ยูขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจครับมันถึงจะออสโมซิสหรือแอบสอบได้ครับต้องเข้าใจครับความเข้าใจไม่ใช่ความเชื่อนะเพราะมันจะผ่านฟิลลิ่งนะความเจ็บความปวดเนี่ยความสบายตัวเนี่ยคือฟิลลิ่งแล้วฟิลลิ่งมันก็ไม่มีภาษาที่จะมาสรุปฟิลลิ่งมันก็ไม่ได้แต่รู้ได้ก็แล้วกันรู้โดยฟิลลิ่งใช่ไหมมนุษย์เราถ้าฟิลลิ่งดีมันก็จะเรียนรู้ได้ไวครับแอคชั่นรีแอคชั่นจะไวขับรถประสานหูประสานตาจมูกลิ้นกายสัมผัสถ้าฟิลลิ่งดีครับ
ับหวังว่าคงจะเข้าใจใน point of view ตรงนี้ครับที่ต้องพรูฟอย่าให้ใครมาแอบพรูฟตัวเรานาทีกำลังพรูฟกันอยู่เวลานี้กำลังพรูฟกันอยู่ครับถามว่าใครเป็นคนแอบพรูฟก็อยู่เป็นคนแอบพรูฟตัวเองครับเห็นไหมถ้าเราไปหาหมอวิชาหมอมันจะไปสู้วิชาฟิสิกส์ได้ไงวิชาหมอนี่เป็นวิชาที่โอ้โหเพลินๆเลยครับวิชาหมอวิชาแพทย์นี่ผมถือว่าเพลินที่สุดแล้วไม่ได้แอดวานซ์อะไรเลยเอาจริงๆครับแต่วิชาฟิสิกส์นี่นะครับมันแอดวานซ์ตลอดเวลาวิชาหมอคือวิชาเคมีชีวะนะเคมีชีววิชาหมอฟิสิกส์ก็ฟิสิกส์ขั้นเบสิกที่เรียนกันมาเพื่อสอบไปเรียนแค่นี้แต่ขั้นแอนาลิซ์ไม่ได้เลยวิชาแพทย์แอนาลิซ์วิชาฟิสิกส์ไม่ได้งั้นหมอเนี่ยต่ำกว่าฟิสิกส์โอ้ยหลายร้อยเล่มเกวียนต่ำกว่าเยอะเลยใครไม่พูดไม่เป็นไรลุงหมอพูดก็แล้วกันตอนนี้อ่ะวิชาฟิสิกส์ก็มาแพ้วิชาธรรมชาติทีนี้อ่ะวิชาธรรมชาติเหนือกว่าครับใครจบวิชาธรรมชาติคนนั้นก็ต้องถือว่าจบฟิสิกส์สมบูรณ์เลยเพราะมันเหนือกว่าฟิสิกส์ก็คือศึกษาธรรมชาติธรรมชาติเกิดได้อย่างไรไก่กับไข่เกิดได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนกันจบข่าวเลยวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงครับแต่จิตศาสตร์ไปถึงแน่นอนแต่ต้องผ่านการอธิบายนะครับไม่ได้ผ่านการพิสูจน์โดยตัวเลขและตัวหนังสือพิสูจน์โดยการผ่านการอธิบายและฟิลลิ่งที่กำลังใช้อยู่ในนี้นี่คือเนเจอร์ครับครับเห็นไหมฮะวิทยาศาสตร์ศึกษาเนเจอร์ไม่หมดหรอกครับจิตศาสตร์รู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้บทเนเจอร์จิตศาสตร์ด้านจิตนั้นศตวรรษหน้านี่นะเป็นศตวรรษที่มนุษย์โลกจะเข้าสู่ภาวะจิตที่บริสุทธิ์ได้ครับศตวรรษนี้ก็โอ้โหหนักครับยอมรับว่าหนักครับครับโอเคนะเบาตัวเนาะครับครับชวนคุยเพื่อให้มันให้มันโปร่งอ๋อได้ครับครับครับดีครับนะจะได้สดชื่นนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเวลาเรียนสื่อที่ลอนดอนนะอ๋อครับนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงเพื่อนที่ที่เรียนด้วยกันมันคงจะโหคงจะคอนเซ็ปต์น่าดูทีเดียวครับอ๋อครับมันหนักหนาเยอะครับผมยอมนะครับแล้วก็เสียดายฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูครับฟื้นฟูเราตั้งเป้าเลยล่ารางวัลโนเบลโอ้ครับล่ามันเลยได้แน่นอนครับผมได้แน่นอนผมได้ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพด้วยไม่เหลือรับรองเลยลุงหมอเอาเสร็จผมจั่วเรื่องเดียวผมบอกว่าฟังดีนะผมจั่วคำเดียวกำจัดทุกอาการของโรคที่วิทยาศาสตร์รักษาไม่หายเห็นไหมครับเอาวิทยาศาสตร์อะไรที่บอกว่าหายเอาไปใช้เอาไปทำอะไรไม่หายบอกมาจะทำให้เองเนี่ยหายไม่หายถามใครจะเนี่ยถามเครื่องวัดมือวัดเลยปวดหัวไปถามเครื่องมือวัดได้ไหมเนี่ยต้องถามเจ้าตัวใช่ไหมครับใช่ไหมฮะให้ใครคอนเฟิร์มก็อยู่แล้วคอนเฟิร์มอ่ะใช้ใครคอนเฟิร์มใช่ไหมฮะหรือเขาไม่แอปพรูฟเนี่ยก็อยู่เป็นคนแอปพรูฟเองครับแต่เวลากำลังพรูฟกันอยู่นะครับกำลังแชร์กันอยู่แชร์กับพรูฟครับเข้าใจไหมครับให้อยู่นะครับฟื้นใหม่ครับฟื้นใหม่เราไม่ยอมเราเสียหายถือว่าเสียหายครับไม่เป็นไรอายุเท่านี้มันสบายอยู่แล้วครับ
ผม74 ปีแล้วผมยังไม่ผมยังมีความคิดเลยครับเออให้มันได้จะชัดเลยนะครับไม่ใช่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆแม่ครับพ่อของผมจังทำไมพ่อของแม่ถึงนะลูกแม่ก็เป็นคนสวยครับนั่นสุดท้ายคนนี่ก็ใครช่วยกันไม่รู้ใครช่วยกันอยู่เนี่ยไม่ได้นะต้องพลิกกลับขึ้นมาใหม่ไม่ได้ครับมันสู้หน้าคนมันไม่กล้ามองคนวันนี้ไม่เคยออกจากบ้านมองหน้าใครกลัวใครถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยเคยถามว่าเป็นมนุษย์ไหมแหมไม่เอาหรอมันเป็นนักเรียนหมดปล่อยเสือเข้าป่าแล้วเป็นนักหลงป่าแกมาอย่าหายตัวไปนานครับครับคุยกันหน่อยฮะมาทีก็สบายไงเนี่ยครับสบายมาเลยมาทุกวันยังได้ครับมันจะเข้าคอนโดที่นี่นะครับเมนโทรศัพท์มันได้ครับห้องฝั่งนู้นยังเช่าได้สบายโอ้ยแค่ 2,000 3,000 ก็อยู่ได้มีแอร์มีอะไรก็พอแล้วนอนน่ะเออใช่ถึงเวลานอนก็เป็นนอนเลยตรงนี้เดินทางมาอีกหรือเปล่าถูกกว่าเดินทางมาอันน่ะ 3,500 ใช่ไหมใช่ไหมแค่นี้มาช่วยกันทำงานยิ่งต้องการทำงานอย่างเวลานะครับครับตอนนี้คิดไปยังต่างประเทศแล้วนะครับการสนับสนุนใช่ไหมครับนะครับมันจะฟื้นโลกเลยกู้โลกเลยครับความคิดเราต้องกู้โลกเลยระดับเนี้ยครับใครทำไม่ได้เราทำได้อ่ะครับชัดเจนเบามากไหมครับเบาขึ้นครับเบาครับรู้สึกจะโล่งโปร่งครับเบาหัวไหมครับหัวก็ดีขึ้นครับดีขึ้นมันจะไปพร้อมๆกันครับตะขานี่ชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ได้รับเลยครับเห็นไหมมันไม่หนักตัวมันก็มูฟเมนต์มันก็คล่องตัวหนักตัวก็ไม่อยากจะเดินไม่อยากจะเหินเหมือนกันฟีลลิ่งนี้ครับมันทุกคนแหละฟีลลิ่งมันออกจากเราไปแล้วเวลานี้ครับเห็นไหมมันก็ต้องแอคทีฟกลับขึ้นมาครับชัดเจนครับครับชัดเจนแน่ๆเอานะครับไม่เกิน1 ปีครับล่ารางวัลโนเบลครับมันช้าไปเอา6 เดือนแล้วกันครับคือมันจะไปอย่างหนึ่งคนที่เขียนภาษาอังกฤษก็ไปไฟล์เอาเขามีหลักการอะไรบ้างครับโนเบลอย่างไรสมัครยังไงมันกี่คะแนนกี่สาขาครับเห็นไหมครับไอ้ผมไม่มีความรู้ด้านนั้นความสามารถก็ไปไม่ถึงภาษาอังกฤษครับแต่แนวทางมันเป็นช่องทางมันอยู่ครับยังไม่พอไปองค์การอนามัยโลกด้วยใช่ไหมมันมีช่องทางอยู่และคนไปไม่ใช่ผมเนี่ยคนที่ต้องเก่งทางด้านพวกนี้ทั้งภาษาทั้งคอมพิวเตอร์นี่แหละจะต้องไปครับต้องทำครับชีวิตนี้เอามันเวอร์ไวเว็บไปเลยครับมันจะได้มีเครื่องบินส่วนตัวขี่สักทีไว้ครับเอาจริงเอาเอาก็ได้1 โปรเจกต์มาอย่างเช่นไปทำฝนตกที่ออสเตรเลียเนี่ยใช่ไหมครับไปฟิกตัวที่นั่นอยู่3 เดือนเลยครับครับแล้วก็รายงานภาษาอังกฤษนั่นเองส่งพองส่งไปครับติดต่อรัฐบาลเข้าไปเลยนะครับผมมีความสามารถจริงๆนะเห็นไหมฮะทำให้ฝนตกครั้งเดียวได้แล้วรางวัลโนเบลทุกวันนี้เขาพูดถึงสิ่งแวดล้อมเขาพูดถึงเอลนีโญนาริญา
มื่อเราทำได้ที่ออสเตรเลียแอฟริกาเราก็ไปทำได้ครับอเมริกาก็ได้ฝนไฟไหม้ทุกปีครับพอทำได้ปุ๊บเอาแสดงเงินที่ได้ US ดอลลาร์เห็นไหมครับมันต้องเอาความสามารถของเรามาครับดึงความสามารถมาให้ได้ครับอย่าให้มันนอนครับหรือไม่เอาครับใช่ไหมครับฟื้นกันช่วยกันช่วยกันครับช่วยกันครับผมจะมีแรงดึงครับก็ต้องมีแพชชั่นแพชชั่นก็คือแรงผลักดันนั่นแหละครับครับก็แปลว่ารู้จุดบอดเราเนี่ยมันจะผลักดันไปแพชชั่นที่ว่าครับครับแพชชั่นก็คือเรื่องราวของอดีตที่เป็นจุดอ่อนของตัวเองรู้จุดอ่อนในอดีตครับมันต้องหนีจุดอ่อนโดยธรรมชาติแล้วไปหาจุดแข็งคือฟิวเจอร์ครับที่ไปศึกษาเรียนรู้ที่ออสลอนดอนนั่นก็มาจากฐานการศึกษาบ้านเราไม่ดีคือจุดอ่อนเห็นไหมไอ้แพชชั่นตัวนั้นองค์ความรู้บ้านเมืองเราไม่พอกับความช่องทางเราที่มีอยู่ครับอ่อนชิบหายเลยนี่ก็คือแพชชั่นนี้มันดันไปสู่อังกฤษได้ครับก็ไปได้ด็อกเตอร์ได้อะไรมาเห็นไหมครับครับทีนี้พอเวลาได้แล้วเอามาใช้ที่ใช้กับไม่สอนเด็กมากมายกายกองใช่ไหมครับบัดนี้การประสบการณ์สอนก็มีเรียบร้อยเยอะแยะเลยผลงานการสอนเยอะแยะเลยบัดนี้ทำด้วยตัวเองทีนี้by myself เห็นไหมฮะที่จะ approach ก็เป็นจุดที่เราต้องการที่บอกว่าศูนย์รวมของรางวัลโนเบลก็ศูนย์รวมขององค์การอนามัยโลกครับทั้งเรื่องของ healthy และ environment นะได้ทั้งหมดครับครับไม่พูดเล่นนะครับเอาให้ได้มันให้มีคนไทยประเทศไทยว้ยได้รางวัลโนเบลเรื่องอะไรทีเนี้ยโอ้โหจะขนาดไหนครับอะไปยืนรับอยู่สง่าผ่าเผยเลยไว้ครับหมายเลขหนึ่งคือด็อกเตอร์อะไรว่าไปหมายเลขสองคือนายไกสอนใช่ไหมโอ้ต้องเป็นนายอาจารย์ไก่สอนด้วยหนึ่งแน่นอนนะคนที่ดูอิงอ่ะครับติ้งกิ้งดูอิงอ่ะครับของผมแต่ติ้งทั้งกิ้งดูอิงครับแต่ไรติ้งผมไม่ได้ผมไม่ได้ไรติ้งกับสปีดกิ้งโอเคไหมครับครับติ้งกิ้งดูอิงผมได้แน่นอนครับนะมันก็ต้องคู่กันละว่าทำงานก็ต้องคู่กันอยู่ครับครับใช่ป่ะจะเอาเดี่ยวได้ยังไงล่ะครับใช่ ability ความสามารถคือลุงออกล่ะครับใช่ไหมครับครับก็แปลว่าคนหนึ่งทฤษฎีคนหนึ่งปฏิบัติไงไปด้วยกันครับสองอย่างมันคู่กันครับในเราลองตั้งเป้าครับครับเพราะความสามารถผมก็มีอยู่แล้วเห็นอยู่นี่ครับก็อย่าลืมว่าในร่างกายถือว่าอยู่ในวาระคำว่าเคสสตัดดี้ก็ว่าได้ครับหรือกำลังพรูฟกันอยู่เวลานี้ครับอัพเดตอยู่ตรงพรูฟของอยู่เองครับพอจะยังปุ๊บโอ้โหเฮ้ยมันได้โลกใหม่วะได้จักรวาลใหม่วะนี่เหรอครับไอ้ที่จะไปดวงดาวไหนไม่รู้ของเขาอันนั้นอย่าไปสนใจกับมันนะฮะเราดูอินทิงกิ้งดูอินเวิร์กอินครับนะมันน่าจะลงตรงนี้ซะมากกว่าครับโอเคนะเอาล่ะที่หนึ่งครับชีวิตใหม่ได้รูปร่างร่างกายใหม่ได้เบรนใหม่ครับเห็นไหมได้ฟิลลิ่งใหม่ได้อีโมชั่นใหม่เห็นไหมเห็นไหม
ครับส่วนนี้จะลึกๆถ้ามันแบบซูเปอร์ชาร์เจอร์เลยครับครับตาสว่างไหมครับครับครับตอนนี้มองไปหมดเลยครับมองมันเลยอย่าไปกลัวมันนะครับเจอหมามองหมาโอ้ดูอะไรขับรถได้ดีอยู่เหรอเดี๋ยวเลื่อนให้อ๋อให้น้องเลื่อนให้โอเคนึกว่าระดับนี้ยังขับอยู่เออขับไปขับอยู่ทุกวันเหรอไปใกล้ๆอย่าให้มีอัตราเสียงไปเลยครับอันฟื้นฟูใหม่นะครับผมมาอยู่ใกล้ในกระดาษอ๋อครับนะโอ้ฮะมาเช่าอยู่แค่โอ้โหเดี๋ยวคิดดูก่อนอีกทีนึงครับพ่ออย่าให้มานะครับครับตัดสินใจเลยครับเอออาหารการกินกินมันที่นี่แหละมีนกกินกันครับใช่ไหมครับครับทำงานทำงานจะได้กล้าพูดด้วยเดินไปไหนก็ไก่สามพิทักษ์ลูกชำนาญเต็มขั้นกับด็อกเตอร์อะไรว่าไปนะครับโอ้โหมันแกรนนะเอ้าครับไปขึ้นฟลอร์ไหนทีนี้เราสามารถที่จะบรรยายได้เต็มปอดเลยมหาวิทยาลัยไหนก็ได้เราโชว์ได้นี่มันต้องพวงครับเห็นไหมครับยิ่งสุขภาพสบายมากเลยครับเห็นไหมเห็นไหมไม่ธรรมดานะครับนะโทษครับคล้ายๆกับว่าองค์ความรู้ตะวันตกกับตะวันออกมันรวมกันครับองค์ความรู้ตะวันตกที่ไปเรียนมานั่นที่ไปศึกษามานั่นโทษครับตะวันออกก็คือลูกงอกนี่แหละครับโทษครับครับใช่ไม่อยากจะปรับขยับเพราะมันเจ็บนิดนึงครับค่อยๆปรับครับนี่เห็นไหมครับมาวันเว้นวันนี่พักที่นี่แหละมันจะได้ช่วยกันไม่งั้นต้องการช่วยนะครับไม่ใช่นึกถึงคุณแม่อีกหน่อยท่านก็อ่อนแอไปหมดทุกคนแล้วครับคนทั้งบ้านไปอ่อนแอหมดเลยครับเนี่ยครับแล้วใครจะช่วยใครสุดท้ายแล้วโอเคนะครับครับช่วยไหมนะครับโอเคนะจบนะครับครับขอบคุณครับโอเคยินดีว่ายินดียินดีจะเริ่มนะรางวัลโนเบลกับครับนะกับองค์การแอมเบโดองค์การสมรชาติเลยแอปพลูโทษออฟเฟอร์กับยังองค์การสมรชาติเลยเราได้หลายเรื่องมันยังตัวมันมีหลายอย่างนะนั่งนี่เลย